สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7-Delivery ผู้นำของเขตเศรษฐกิจหลายที่นะครับที่มาประชุมเอเปก 2022 หนึ่งในนั้นก็คือประเทศใหญ่อย่างทางประเทศจีนนั่นเองนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับขอบคุณประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ตอบรับเข้าร่วมประชุมเอเปก 2022 ในไทยด้วยตัวเองนะฮะสะท้อนความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของทั้งสองประเทศครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก 2022 ของไทยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากจีนเป็นอย่างดีฮะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมกลางเดือนนี้ด้วยตัวเองเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่แนบแน่นของทั้งสองประเทศอย่างแท้จริงไม่เพียงการตอบรับเข้าร่วมประชุมเอเปก 2022 เท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนยังได้ตอบรับขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีเอเปก CEO Summit ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ภาคเอกชนจะได้ร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์เสนอต่อผู้นำโดยทางคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานจัดงานเอเปก CEO Summit 2022 แชร์เปิดเผยว่าประเทศไทยมีความพร้อมในทุกด้านในการประชุมระหว่างวันที่ 16 จนถึง 18 พฤศจิกายนนี้โดยจะมีการประชุมที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและสังคมโดยมีผู้นำองค์กรระดับโลกรวมถึงผู้นำทางความคิดและ CEO ของทุกเขตเศรษฐกิจเข้าร่วมการประชุมและแสดงวิสัยทัศน์ด้วยซึ่งบทบาทในการเป็นเจ้าภาพของไทยในปีนี้มีนัยยะที่น่าสนใจในด้านสถานการณ์ด้วยภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นภาวะการขาดแคลนอาหารวิกฤตพลังงานภาวะเงินเฟ้อหรือว่าการฟื้นตัวจากโควิด -19 สิ่งเหล่านี้ทำให้ภาคเอกชนมีความตื่นตัวเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เวที APEC CEO Summit ก็จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญของโลกแล้วก็จะเป็นโอกาสอันดีของไทยในการพลิกฟื้นทางเศรษฐกิจหลังภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 สิ้นสุดและเริ่มมีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการขณะที่ทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เตรียมเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหารือร่วมกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนโดยขอให้หยิบประเด็นการผ่อนคลายมาตรการโควิดให้นักท่องเที่ยวจีนจากบางมณฑลเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยได้นะครับเนื่องจากขณะนี้รัฐบาลจีนยังคงใช้นโยบายซีโร่โควิด -19 แล้วก็ไม่อนุญาตให้พลเมืองเดินทางออกเที่ยวต่างประเทศจึงอยากให้ใช้โอกาสนี้ครับสร้างความสำเร็จในการหารือร่วมกันด้วยขณะที่ทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมเอเปกขณะนี้กทม.มีความพร้อมในทุกด้านครับทั้งเรื่องของการดูแลสถานที่ต่างๆและการเดินทางส่วนรายละเอียดเรื่องของการปิดถนนทั้งถนนรัชดาภิเษกและรถไฟฟ้าศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์รวมถึงการปิดสวนสาธารณะต้องรอรายละเอียดของฝ่ายความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งส่วนสวนป่าเบญจกิติก็จะปิดตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับจุดที่จัดการประชุมจึงต้องให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง 16 นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ